สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับเก่าเกมมิ่งนะครับเราก็ ผ่านเวลาไป1วันนะทุกคนนะเควสนี้ก็จะสามารถทำต่อได้นะครับเราก็จะมาทำกันต่อนะทุกคนนะยังไงเควสมันก็มีความยาวอยู่นะถือว่าความยาวเหมาะสมจริงๆเลยต้องชัดเดินทางมาตั้งไกลขนาดนี้นะไม่ใช่บอกว่ามีเหตุการณ์กับตลปัดแล้วก็นะออกจากร้านไปแค่กี่ก้าวแท้ๆมันไม่ใช่ร้านนะซากัวบอกมันไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านเหรอฮะไม่ใช่ร้านแล้วอะไรอ่ะมันคือวังแห่งปัญญาปะโทไม่ใช่แค่ร้านขายหนังสือมีเพียงโลกเท่านั้นที่เคลื่อนเข้ามาหามันโทออกมาแล้วบทกวีวันหนึ่งที่ฉันอยากจะพูดลำดับที่7ของท่านประธานซังโกนะเพราะทุกคนจะมาส่งคำขอด้วยตัวเองอย่างเสมอเพราะงั้นเลยไม่มีโอกาสได้พูดใช่ไหมล่ะก็เลยพูดตอนนี้โอ้โหโอ้ยเกี่ยวกับเรื่องก่อสึนามิดิมากันแล้วอย่างนั้นเหรอฉันแนะนำให้รู้จักหน่อยนะอันนี้ก็คือไพมอนในตำนานนะที่แท้คนนี้ก็คือผู้นักเดินทางที่โด่งดังนั่นเองนะกลับมาเข้าเรื่องสำคัญกันดีกว่าฉันก็หวังว่าทุกคนจะช่วยแบ่งเบาภาระนี้นะช่วงนี้ฉันกำลังเขียนจะพูดออกนอกเรื่องอีกละเอ้ยดูเหมือนจะพึ่งพาได้จริงเลยไพมอนสามารถตัดบทคุณสุมิตะได้ด้วยไม่ให้พูดออกนอกเรื่องได้โอ้โหเยอะไปเลยนะโอ้ยเริ่มเห็นใจคุณสุมิดะแล้วสินะโอ้ยขอโทษด้วยนะกับข้อเรื่องสำคัญคนที่เคยได้รับคำขอของฉันเนี่ยบอกว่าได้รับมูชิโร่มานะแต่ว่าพอมาถึงที่นี่มันกลับหายไปหมดเลยนะฉันจะหาเจอแค่คุณรองนะกับนักสืบบาตันซังโงเท่านั้นนะคำขอในครั้งนี้เนี่ยรวมถึงหลายๆอย่างที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเช่นเนื้อเรื่องไลท์โนเวลต่างๆและพล็อตเรื่องเนี่ยทั้งหมดได้ฟังจากคุณสุมิดะแล้วนะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องที่ไม่สามารถนำมูชิโร่กลับมาได้เนี่ยแม่มันน่าเศร้าจริงเลยนะปริศนาที่ได้รับการแก้ไขแล้วชัดเจนแล้วริจิทำมันหายไปใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยหลังจากที่ไปถึงเกาะแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะหลงทางอยู่หลายวันเนี่ยผมก็สามารถจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะแต่จำได้ว่าเอามาแล้วนะตอนที่พยายามนึกย้อนไปในหัวก็เหมือนมีหมอกปนอยู่ด้วยและนึกแบบรายละเอียดไม่ออกชัดเจนด้วยนะหรือว่าเป็นเพราะเกาะนั้นปกคลุมไปด้วยหมอกที่หนาทึบนะก็เลยสูดอากาศหมอกพิษเข้าไปเลยทำให้สมองเลอะเลือนไม่เกี่ยวหรอกนะนี่คือสิ่งที่ฉันเจอมานะตอนนั้นฉันติดอยู่ที่ริโตและไม่สามารถผ่านด่านออกไปที่ไหนได้นะคุสุมิดาก็เข้ามาติดต่อฉันหลังจากนั้นก็ยื่นคำขอให้ฉันไปที่เกาะนั้นฉันก็เลยขึ้นเรือของคาม่านะแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะไม่นึกเลยว่าเขาจะพาไปที่นั่นได้แล้วเมื่อคุณไม่ได้รับใบอนุญาตเฮียพูดเสียงดังสิเฮ้ยเดี๋ยวทหารก็ได้ยินเรื่องนี้ฉันขอให้คาม่าจัดการเขาทำได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าไม่ได้เอ่ยปากไหว้วานนะเหมือนกับริวจีนั่นแหละฉันเองก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะจำได้ว่าตอนนั้นฉันเดินผ่านทางเข้าใหญ่ๆเข้าไปแล้วก็ตามที่คาม่าแนะนำนะถ้าพูดถึงเด็กคนนั้นแล้วก็เจอหรูเหมือนกันใช่ไหมฉันจำชื่อเขาไม่ได้นะแต่มันเป็นการเดินทางที่เร่งรีบมากนะฉันรีบทำไปหน่อยจนทำบันทึกของฉันหายไปเลยนะจะบ้าไปจะกลับไปก็เจอกับเด็กอีกนะจำได้ว่าทางเดินที่เลี้ยวไปพักหนึ่งดูเหมือนว่าในที่สุดฉันก็ได้เจอกับไอ้คุยนั่นนะเมื่อพี่นาฟังจากคุณโรเล่แล้วนะกลับไปรายการสุดาเขาก็คิดว่าได้รับสิ่งของแท้จริงแล้วแต่กลับมากับไม่มีงั้นเหรอพูดไปก็น่าอายนะปกติแล้วฉันเนี่ยชอบเขียนบันทึกประจำวันเพราะคราวนั้นเนี่ยรีบไปหน่อยแต่บันทึกก็เลยหายไปด้วยเลยนะจะว่าไปแล้วตลอดทางที่พวกเราเจอเนี่ยเห็นบันทึกไดอารี่อยู่ตั้งหลายอย่างตกอยู่บ่อยๆแม่แต่เหตุการณ์คราวนี้เนี่ยกลับดึงดูดสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าการได้เจอมูชิโร่นะการได้เจอคนบนเกาะตาหากล่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่เกาะนั้นน่ะมันเป็นเกาะร้างนะมันถูกทำลายไปนานแล้วมันต้องไม่มีคนอาศัยอยู่นะในตอนสุดท้ายปีศาจปักสีอัศนีนะทำลายเกาะจนราบคาบนะก็ถูกเทพไรเดนจัดการลงนะและนั่นเราก็เลยต้องสร้างศาลเจ้าอาซาเซถูกสร้างขึ้นเพื่อสะกดพลังที่เหลืออยู่ของมันนะปักสีหมายถึงทันเดอร์เบิร์ดนั่นเหรอฮะที่พวกนั้นเรียกว่าทันเดอร์เบิร์ดใช่ไหมถ้าประธานสังโงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะฮะเกี่ยวสิถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนแต่ในเมื่อพลังงานถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากที่มันตายแล้วก็มันจะเกิดกระแสที่ผิดปกติและได้รับการยืนยันทั่วไปแล้วว่ามันมีอยู่จริงนะ
งั้นก็เหลือเพียงแค่ข้อสรุปเดียวเท่านั้นก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติยังไงล่ะน่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่มันไม่มีหลักฐานนะแต่มันก็น่าสนใจท่านประธานซังโกะนี่ช่างฉลาดจริงๆเลยนะแน่นอนอยู่แล้วยังไงซะฉันก็คือซังโกะแห่งบันท่านซังโงะเชียวนะถ้าต้องการที่จะจัดการทุกเรื่องแล้วก็ต้องปรึกษาฉันรู้สึกว่าทำไมทุกคนมารวมกันนี่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะนอกจากคุณบาตันแล้วก็คนอื่นๆก็ติดต่อได้เนี่ยก็มีกระแสพลังงานผิดปกติอีกบางทีฉันน่าจะถอนคำขอซะดีกว่าแล้วดูเหมือนคำขอนี่มันจะยากเกินไปโอ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะได้ฟังเรื่องราวบนทึกแห่งทะเลหมอกจากคุณแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกอยากจะอ่านจีย่าอยู่แล้วในฐานะนักสืบเนี่ยฉันยอมรับเลยว่าถูกลิขิตมานะปรากฏการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมมีเหตุผลของมันนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นย่อมมีชะตาที่ลิขิตอยู่ก็สามารถเป้าหมายของพวกเราคืออะไรนะตามหามูชิโร่ไงแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าคุณซูมิดะยกเลิกคำขอแล้วก็พวกเราทำไปก็ศูนย์เปล่านะสินะนั่นน่ะสินะเรื่องเกาะซูรุมินี่ก็น่าสนใจนะเราอยากจะไปสืบเรื่องของเกาะซูรุมินะเธอพูดถูกยอมแพ้ตอนนี้ก็เร็วเกินไปนะแม้แต่เคียวเด่นผู้ยิ่งใหญ่ก็อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วคุณซูมิดะเชิญร่วมแบกปันเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของนักเขียนพวกเราในตอนที่คำขอครั้งต่อไปจะมาถึงเถอะนะงั้นพวกเรารีบกลับกันก่อนเถอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวโอเคในฐานะนักผจญภัยแล้วก็ฉันจะไปเผชิญหน้ากับหมอกที่เกาะอีกรอบนึงแล้วกันนะพวกเราไปเจอกันที่นั่นดีไหมล่ะนักเดินทางนะดูเหมือนว่าฉันไม่ควรจะแค่พัฒนาทักษะการเขียนของฉันเท่านั้นนะเนี่ยสู้ๆเรื่องมูชิโร่นะวางใจพวกเราได้โอเคเอาละครับทุกคนครับแล้วเราก็จะได้ไปที่เกาะซูรุเมะอีกรอบนึงนะครับทุกคนครับโดยการวาร์ปไปแล้วรอบนี้ไม่ต้องไปหาคาม่าแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเราเปิดวาร์ปไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะคาม่านี่ครับมันก็จะให้เราไปตรงทางเข้าตรงนี้เหมือนเดิมทุกคนนะแล้วก็กลับมามีหมอกปกคลุมเหมือนเดิมด้วยทุกอย่างย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่โอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ยแต่มีหีบสปอนบอยไม่อย่างนี้เราก็ต้องติดพร้อมซะแล้วมันมีหีบสปอนใหม่เรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยอ๋อแต่ว่าเป็นหีบเขียวครับรอบนี้มันสปอนเป็นหีบเขียวร่วงลงไปแล้วครับทุกคนครับกะจะลงมาโดนมันสักหน่อยโอ้ยมันกระจุยกระจายไม่อยู่รวมกันเลยนี่เหลือใครอีกบ้างเอาไฟไปกินบ้าข้ามาด้วยระเบิดนี่แน่ทุกคนตุ้ม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 ไปนะครับทุกคนครับไม่มีอะไรได้ออกมาอ๋อโอเคหีบเขียวมันจะได้เป็นแบบแปลนนะครับทุกคนครับเป็นหีบเขียวมันจะได้เป็นแบบแปลนดังนั้นเราก็เก็บเรียบเหมือนเดิมนะทุกคนนะฟาร์มให้เกลี้ยงเหมือนเดิมครับทุกคนครับวันนี้นอกจากจะทำเควสแล้วก็เก็บสิ่งทุกอย่างในเกาะนี้ให้หมดนะครับทุกคนครับเอาแล้วนกนี่มันไม่อยู่ในรังมันแล้วอ่ะมันออกไปอยู่ข้างนอกเฉยเลยทุกคนตรงนี้นี่มีอาร์ติแฟกต์นะครับเนี่ยเรามาร์คไปแล้วนะทุกคนนะส่วนตรงนี้นี่จะไม่ใช่นะครับมันจะมีแค่สองอันตรงนั้นShine down เฮ้ยนกนี่ไม่ยอมไปหนีเฮ้ยมีอร่อยนี่มันเยี่ยมจริงๆเลยนะทุกคนนะเก็บของให้หมดครับทุกคนครับเก็บของให้หมดเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงเรือนะทุกคนนะจะมีอาร์ติแฟกต์อยู่นะครับบนเกาะนี้มันจะอยู่ตรงเรือนะเป็นส่วนใหญ่นะครับทุกคนครับอ่ะแล้วเราก็ไปต่อครับทุกคนครับเนี่ยมีคีบรอให้เราไปเก็บด้วยนะแม้แต่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็ไม่ให้เหลือทางนู้นไม่มีนะครับทางนู้นไม่มีมีแต่ข้างหน้านี่แหละไปเรื่อยไปเรื่อยตรงดิ่งไปเรื่อยอะไรเนี่ยดีๆก็ได้ชิเม้นเจออะไรกลับมาแล้วมาเจอหมอกอีกรอบนึงได้ชิเม้นเลยครับทุกคนครับชิเม้นที่งงเหลือเกินครับดูเหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับที่เกาะแห่งนี้นะกลับมามีหมอกเต็มเหมือนเดิมแล้วเป็นอะไรกันเนี่ยเราก็เข้ามาครับทุกคนครับIllusion shattered. ชิลุชันชาโดนี่แน่ดอกก้อนเนื้อส่งเนื้อมาให้ฉันซะดีๆตรงนี้มีสลามนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวอะไรเนี่ยเมดเป็นฮิวเป็นฮิวทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมฮิวครับทุกคนครับจานมันเลยเอลลอยตุ้งให้ตอนนี้เอลลอยเลเวล60แล้วนะครับใช่ไหมดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับทุกคนครับ
ตู้มควายตู้มควายตู้มควายเป็นยังไงล่ะนี่วิธีการใช้เสียงหลิงที่ถูกต้องแทบจะไม่ได้กดตีเลยนะครับทุกคนครับใช้แต่กูบ้ากับใช้โปงล้อไฟอย่างเดียวเลยนี่ใส่สกายหมดเลยนะได้อ๋อแบบแปลนมานะครับแบบแปลนอ่ะดูไปดูมามันก็คล้ายกับที่เราซื้อในในร้านการน้ำชาเลยทุกคนนะแต่ว่าพี่ลองเช็คดูแล้วแหละมันรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับหรือมันเผื่อก็ไม่รู้นะมันรู้ซื้อมาซ้ำหรือเปล่าเนี่ยแต่ดูไปดูมาก็คล้ายๆแต่อาจจะไม่ใช่นะครับมันอาจจะคล้ายกันก็ได้อ่ะหาทางเดินลอดประตูใหญ่ครับทุกคนครับขาม้าเคยบอกไว้แล้วนะครับทุกคนครับว่าต้องเดินลอดประตูใหญ่ครับหาประตูให้เจอครับประตูอยู่ไหนครับอันนี้หรือเปล่าประตูใหญ่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับโอเคไม่ต้องรอดก็ได้แค่เดินเข้ามาใกล้ประตูใหญ่in area นะครับมันใช้ trigger player in area นะทุกคนนะเสร็จแล้วหมอกก็จะจางลงครับแบบนี้นะทุกคนนะเราก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มองเห็นไอ้นั่นเราทำไปแล้วนะครับแต่ว่ามีหีบอยู่ครับหีบสปอนนะครับเราไปเก็บหีบสปอนก่อนก็ได้ครับทุกคนครับ shine down shine downเก็บครับทุกคนอุ๊ยตรงนี้มีเจ้าอุนางิด้วยนะทุกคนนะหอยหลอดหอยหลอดนี่อะไรกันเนี่ยมันมีหีบที่ถูกล็อกเอาไว้ด้วยกลไกบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนี่มันเกิดอะไรขึ้นฟาร์มก่อนครับทุกคนครับฟาร์มก่อนจะทำยังไงดีนะให้เธอบอกรักฉันมาทำยังไงดีนะให้เธอหันมายิ้มให้ไม่เห็นมีกลไกอะไรอยู่แถวนี้เลยเอ้ยมีสีลายครับทุกคนครับมีสีลายมีสีลายไปเจ้าสีลายนะหนีไปนู่นเฉยไปสิเจ้าสีลายทำไมหนีมาทางนี้ล่ะนั่นแน่แกวนกลับไปกลับมายังก็เหรอนี่ครับทุกคนครับแล้วก็ขี่ขึ้นโอเคแสดงว่ามี4 ลาย 4 ลายอยู่ประมาณ30ตัวที่นี่นะครับทุกคนครับแล้วก็มีกลางน้ำนู่น1ตัวครับแล้วก็มีตรงนี้ครับทุกคนครับเป็นจุดเก็บแฟกนะทุกคนนะอ่ะมาร์คครับทุกคนครับมาร์คทุกจุดมาร์คทุกจุดแล้วก็ไปลบของเดิมออกโปรดเธอ GM โปรดเพิ่มหมุดให้ฉันทีแมปแห่งนี้มันหมุดมันไม่พอปักจุดหมดแล้วก็ยังไม่พอหมุดไม่เคยพอใช้นะครับทุกคนครับแล้วเราก็ไล่ซีไลน์มานะทุกคนนะกลับมาที่บ้านของเจ้าแล้วเจ้าจะบินขึ้นไปบ้านเราไอ้บ้ามันบินขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วเราก็เอามันไม่ได้ทุกคนครับเดี๋ยวหาวิธีก่อนครับมาตายมาตรงนี้ครับทุกคนครับตรงนี้มีไอ้นี่ครับอิเล็กโทรกรานัมจะทำเริ่มบินได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ก็มาเอาตรงนี้ครับทุกคนครับจึ๊บจึ๊บแล้วก็กระโดดไล่ซีไลน์ไปนะครับทุกคนครับมีซีไลน์รออยู่บนฟ้า1ตัวนะตอนนี้นะครับทุกคนครับเอ้าขึ้นไปโอเคโอเคขึ้นไปบนภูเขาครับทุกคนครับไปไปขึ้นภูเขาไปครับทุกคนครับเอาอิเล็กโทรกรานัมมาด้วยครับมันต้องใช้นะทุกคนนะเฮ้ยขึ้นมา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 หาตัวข้างบนให้เจอก่อนทุกคนหาตัวข้างบนให้เจอก่อนอย่าเพิ่งกระโดดลงไปข้างล่างครับอยู่ไหนเอ่ยบินขึ้นมาแถวๆนี้อ่ะก็เห็นอยู่ว่าบินขึ้นมาบินมาแล้วหายอยู่ตรงนั้นเองทุกคนเห็นละเห็นละไม่ได้อยู่สูงขนาดนี้ครับอยู่ชั้นล่างเรามาเก็บไอ้ตัวที่ลอยฟ้านี่ก่อนครับทุกคนครับโอ้เขาให้นะทุกคนนะโอเคกลับลงครับทุกคนครับส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนหินนี้ครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บเนี่ยมันเร็วมันแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกคนมันมองตามไม่ทันว่ามันไปตรงไหนแล้วมันชอบหายนะครับเดี๋ยวไม่ได้นะครับขาดอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมีช่องว่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วมันจะอยู่ตามช่องที่มันว่างนี่แหละทุกคนเราก็ตรงดิ่งมาทางนี้ครับเดี๋ยวมันจะเจอเองนะทุกคนนะเอ้ไปเห็นจะมีเรยหรือว่าอยู่กับฮิริคุนะจ้าตัวนี้ครับแกซ่อนอะไรไว้ฮะเจ้าฮิริคุ
เอาระเบิดคิดสินี่แน่ขุดขึ้นมาครับโดนครับขุดได้อะไรเฮ้ยเอ๊ขุดได้อะไรอ่ะขุดแล้วไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนครับไม่มีอะไรขึ้นมาครับโอ้ยเราไปฟาร์มแฟกมาก่อนไงเออบางทีแบบเวลาเล่นเก็บของเราฟาร์มแฟกครบโควต้าของการขุดของครับทุกคนครับมันก็จะไม่ได้ของครับย่าจงเรยย่าจงเรยหาซีไลอีกตัวไม่เจอครับทุกคนครับฮะกับผมนี้เฝ้าหีบอยู่อย่างนั้นเหรอรับสายฟ้าไปกินสิแล้วก็รับไฟเข้าไปแล้วก็ดูดรวมกันซากพวกแกน่ะกระเด็นกระดอนแล้วก็เข้ามามันโดนระเบิดด้วยกันเออนั่นแหละนี่คือร่างแห่งจีนถ้ามาดูดแรงกว่านี้อีกนะนี่ GC1 นะทุกคนนะเออ GC1 นี่ดูดนะเขาดีอยู่นะครับอยากให้มาดูดเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันเป็นบ้านที่แบบเหมือนกับที่เราซื้อที่การน้ำชาเลยเออมีความรู้สึกว่าอาจจะมีซับเป็นบางชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแนะนำว่าให้ฟาร์มก่อนนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยแบบค่อยไปไอ้นี่ทีเดียวทุกคนเออฟาร์มให้หมดแล้วค่อยไปซื้อในการน้ำชานะครับนี่พี่ซื้อจนตังค์หมดเป็น 2-3 หมื่นแล้วอะแล้วค่อยมาฟาร์มรู้สึกว่าถ้าซับนี่เสียดายเลยนะซับเสียดายเลยเรายังไม่เจอซีไลน์นะครับทุกคนครับไอ้เจ้าซีไลน์มันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนครับยามลมช่วยมาพาใจหน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนก่อนเคยอยู่ด้วยกันเคยสุขสันต์ชิดเชยชวนไม่มีกีกทุกคนแม่นี่วนรอบก่อนแล้วก็ยังไม่เจอเลย จะไปหาตรงไหนไอ้ละเนี่ยมันน่าจะแบบทำเหมือนไอ้นี่นะไอ้ซีไลอะซีไลฟ้าที่มันแบบมันบอกทางด้วยอะเออซีไลน้ำเงินมันไม่บอกทางอะอย่าบอกมันซ่อนอยู่หลังก้อนหินก้อนนี้นะเฮ้ยทุกคนไอ้บ้าเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นโอ้มันเราต้องขึ้นมายืนบนก้อนหินก่อนมันถึงจะเกิดออกมาหรือว่าเมื่อกี้พี่มองไม่เห็นจริงๆไม่เห็นจริงๆนะทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาน่ะเออบ้าตายมันต้องขึ้นสงสัยมันเป็นกลไกครับทุกคนครับเราก็ต้องขึ้นไปยืนบนก้อนหินก่อนมันถึงจะเกิดขึ้นมาครับเออไม่เกี่ยวกับพี่ตาถั่วนะพี่ว่าพี่มองดีแล้ว พี่ว่าพี่มองดีแล้วแต่พี่ไม่เห็นมันเลยกลับมาทำเควสต่อครับทุกคนครับกลับมาทำเควสต่อว่ายังไงล่ะหนูเอ้าพี่พวกพี่นี่เองนะพวกพี่หายไปก็นึกว่าพวกพี่จะเหมือนกับคนอื่นๆก่อนหน้านี้มีคนอื่นๆเข้าเข้าบอกออกนะแต่สุดท้ายก็หายไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกนะลุงที่ใส่ชุดเขียวอ่ะเออพี่ชายที่เรียกตัวเองว่านักสืบด้วยนะเออน่าจะเป็นคุณโรนัลด์นะเออพวกเราได้เจอพวกเขาด้วยล่ะโอ้ยผมยังกลัวอยู่เลยว่าพวกเขาเนี่ยจะหลงในหมอกจะเสียชีวิตไปแล้วนะไม่เกิดเรื่องอย่างนั้นหรอกนะพวกเขาต่างก็มีความสามารถทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าที่แยกกับรู้ไปได้ยังเป็นห่วงรู้อยู่เลยมูชิโร่ที่เก็บไปก็หายด้วยนะน่าจะอยู่กับพวกพี่ผมรู้สึกได้ถึงพลังงานของมันนะเออก่อนหน้านี้ได้ฟังจากคุณปู่มานะเมื่อหมอกควบคุมธันเดอร์เบิร์ดจึงแผ่ม่านหมอกมาปกคลุมซึรุมิไว้นะเพื่อปกป้องโลกแห่งนี้นั่นเองนะครับเมื่อเสียงอันแหลมคมจากปีกดังกึกก้องผ่านท้องฟ้านักบวชกลุ่มแรกก็เลยหยิบขนของธันเดอร์เบิร์ดขึ้นมาเพื่อเป่าลมนะคนที่แข็งทื่อส่งเสียงอันไพเราะออกมานั่นเองนะครับอ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วบูชิโร่อันดั้งเดิมก็คือขนของนกธันเดอร์เบิร์ดนั่นเองครับที่คนบนเกาะนี้เอามาเป่าเรียกกันนะทุกคนนะตอนหลังมามันไม่มีขนแล้วเขาก็เลยมาทำของที่ส่งเสียงคล้ายกันขึ้นมานั่นเองครับมีเรื่องแบบนี้จริงๆด้วยเหรอเหมือนจะมีอะไรกำลังเลื้อยแสงด้วยล่ะดูสิครับทุกคนครับนี่ก็คือขนนกธันเดอร์เบิร์ดที่เราได้มาจากเกาะเซไรนะทุกคนนะโอ้นี่มันมูชิโร่ที่ดีที่สุดเลยนะเนี่ยแต่ว่านั่นไม่ใช่อันที่คุณซูมิดะต้องการนะสินะถึงแม้ว่ามูชิโร่ที่มนุษย์สร้างขึ้นจะไม่มีพลังแบบนี้นะแต่ในฐานะต้นแบบของมูชิโร่แล้วมันมีพลังพิเศษด้วยนะต่อให้มองวิญญาณก็จะสามารถมองเห็นวิญญาณด้วยอะไรเนี่ยงั้นพวกเรามาลองกันเลยดีกว่านะทุกคนนะเออมันคือขนนกแห่งวิญญาณที่สามารถใช้มองวิญญาณได้ครับน้องก็บอกว่าตามมาสิเราต้องกดสวมใส่ก่อนนะทุกคนนะเออนี่ครับ
ลองใช้ขนนกดูที่นี่ดูสิอ่ะทุกคนเรารู้แล้วครับตอนนี้ครับทุกคนครับว่าไอ้รูปปั้นนกนี่ใช้ยังไงทุกคนเออนี่เองครับก็กดใช้ขนนกนั่นเองครับปริงครับเนี่ยเราก็จะมองเห็นฮะคาม่ามีคนชื่อคาม่าอยู่ด้วยเฮ้ย let's keep ming อ๋อที่แท้ก็พี่คาม่าเองนะเออไม่รู้ว่าตอนที่พี่เขาเป็นยังไงบ้างฮะคาม่าคาม่าเคยอยู่ที่เกาะนี้มาก่อนทุกคนเราไปคุยดูสิเฮ้ยคาม่ามันอายุเท่าไหร่วะเนี่ยเอาฟังไว้ที่นี่แหละมันเป็นของทั้งที่เราทั้งสองเจอกันนะฉันจะทิ้งมูชิโร่ที่ไม่ได้เอาให้นายในตอนนั้นไว้ที่นี่ก็แล้วกันนะถ้าบอกลาจากสถานที่ประหลาดนี้ฉันคงเอาอะไรติดตัวไปด้วยสักอย่างนึงก็คงดีๆนะที่แท้เขาก็ออกไปจากเกาะแล้วอย่างนั้นเหรอหวังว่าเขาจะสบายดีนะเออถึงยังไงวันนี้ก็เป็นพิธีกรรมนะผมก็นัดกับคาปาเซอร์ไว้แล้วด้วยอีกสักพักก็จะไปเจอกับคาปาเซอร์นะทุกคนนะเรื่องคอนก็ต้องรบกวนพวกพี่ด้วยนะมันแน่อยู่แล้วนะถ้าพี่ไม่ว่าอะไรช่วยไปตามหาคุณปู่เมตาแล้วก็ที่ลานจัดพิธีด้วยนะปัญหาเรื่องคอนจบไปแล้วจริงๆนะแต่ว่ายังมีเรื่องที่ต้องให้ช่วยอีกล่ะก่อนหน้าที่พวกเราจะถวายคอนเสร็จเป็นไปไม่ได้หรอกพิธีกรรมสำคัญแบบนี้คุณปู่ไม่มีทางทิ้งไปกลางคันแน่เลยเขาอยู่ที่ลานนั่นแหละนะรบกวนพวกพี่ไปดูแล้วกันนะโอ้อย่างนั้นก็ได้นะขอบคุณไพมอนด้วยจริงๆนะงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันอีกทีเอาอีกแล้วครับไอเด็กนี่หายตัวไปอีกแล้วครับงั้นเราก็ขุดหลุมตรงนี้ครับทุกคนครับอันนี้น่าจะเป็นคุยของจริงแล้วทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบของโบราณที่เขาเคยเอามาฝังไว้นะทุกคนนะถือว่าสำเร็จไปด้วยนะทุกคนนะในเมื่อรับปากลูแล้วกันพวกเราไปที่ร้านพิธีก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งกลับไปนะครับโอเคถ้าเทียบกับเด็กๆแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นดัสตี้หมิงก็เป็นเด็กไปดูกันหน่อยครับทุกคนครับเนี่ยได้มูชิโร่ไปแล้วนะทุกคนนะ1ชิ้นนะครับกลับไปที่ร้านพิธีนะครับระหว่างทางก็มองหาอะไรที่มันสามารถเก็บได้ไปด้วยนะทุกคนนะเห็นไหมมีหีบสปอนครับทุกคนครับแล้วก็มีเห็ดด้วยนะครับเห็ดนี่เก็บได้เก็บไปเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเผื่อมันต้องใช้ในการเล่นตัวละครใหม่ครับถ้ามันเป็นตัว5ดาวก็แล้วไปนะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นตัว4ดาวยังไงเราก็ต้องได้ตัว4ดาวอ่ะยังไงเราก็ต้องได้ตัว4ดาวอยู่แล้วป้าเผามันเลยเผาจะมาเป็นโล่ไฟทำยังไงดีอย่างนี้ก็ต้องโดนสายฟ้าแล้วล่ะเขาลบเป่าก่อนก็ได้มันไม่เข้าไงล่ะมันไม่เข้าแล้วถ้าโล่มันไม่แตกมันจะใช้ไอ้สายฟ้าเนี่ยของไรเดนนะครับกระเทาะไม่ได้นะทุกคนนะนอกจากเราใช้ผ้าไม่ตายไปเลยนะครับแต่เราก็จะรู้สึกได้นะทุกคนนะเดี๋ยวรอคูดาวอย่างนี้เดียวกันครับทุกคนครับกลับมาแล้วยิงไม่โดนอีกยิงไม่โดนอีกนี่นะโดนเข้าไปตามด้วยครับสายฟ้าระเบิดเข้าไประเบิดเข้าไประเบิดนั่นแหละเร่งไปหากันแล้วมันระเบิดครับทุกคนครับดีมากการฆ่ามันเลยคือว่าตุ้งตุ้งให้ครับทุกคนครับเรียบร้อยนะทุกคนนะปาร์ตี้ไม่มีน้ำไงปาร์ตี้ไม่มีน้ำถ้าใช้ท่าของไรเดนนะครับทุกคนครับมันต้องทำดาเมจก่อนนะมันถึงจะแบบมีสายฟ้าเปรี้ยออกมานะทุกคนนะถ้าไม่ทำดาเมจสายฟ้ามันจะไม่เปรี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถเจาะโล่ของหลายตัวได้อะที่มันมีโล่ที่แบบป้องกันดาเมจแบบเต็มๆนะทุกคนนะโอเคทุกคนอย่างนี้แล้วก็สบายเลยครับนี่ช็อตทีนึงได้2เสาเลยนะทุกคนนะรอครูดาวครับทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนตัวทันหรือเปล่าต้องเปลี่ยนตัวใช่ดาวโอ้โดนเสาเดียวโอ้โดนแล้วครับทุกคนครับนึกว่าจะไม่โดนมันแหลกนี่เองเน็ตมันแหลกนึกว่าจะกดไม่โดน I have no needโอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับเน็ตค้างไปชั่วขณะตรงนู้นมีชาเลนจ์นะทุกคนนะตรงนู้นมีชาเลนจ์นะครับแล้วก็มีเรลไลสโตนอยู่ด้านขวามือนะครับฮะเรลไลสโตนนี้ยังไม่ได้แก้นะครับเพราะว่ามันมีไอกระจุกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปแก้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเอ้ามีตัวก่อกวนครับทุกคนครับปุ้มเขาให้ปุ้มเขาให้ยังไงยังไงยังไง
เอาไฟเผาไปล่ะเออกดข้าไว้ตายไปเลยกดผิดเรื่องของเรื่องมือไปโดนเฮ้ยกดแกล้งมือถือนี่มันเกลียดอีกอย่างหนึ่งเลยทุกคนนะมือชอบไปโดนกดท่าไม่ตายอ่ะโคตรบ่อยเลยตั้งแต่เล่นตั้งแต่เป็นตอนเล่นไอโฟนละเออมันก็ไปโดนนี่แบบจอใหญ่ขึ้นยิ่งโดนบ่อยกว่าเดิมครับทุกคนครับเพราะว่ามันอยู่ห่างมุมจะเก็บดอกไม้นะทุกคนนะโอเคเหลืออีกอันนึงนะครับเดี๋ยวหยอดมาจากฟากฟ้าจะเห็นแวบๆมันอยู่ข้างบนโอ้เบบี้ชักโอ้มี2อันด้วยตรงนี้นะครับทุกคนครับมี2อันด้วยแปะออกมาตรงนี้ก่อนนะครับชื่อรึงอันนี้เห็นเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นวงกลมนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วสัญลักษณ์นี้ทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นคนนะครับเอ๊ะเดี๋ยวแก้ปัญหาสัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนทุกคนวงกลมคนสามเหลี่ยมแล้วอะไรแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็ไรพอกดแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โผล่ออกมาบนก้อนหินเรื่อยๆนะทุกคนนะเดี๋ยวไปแก้ในลายสโตนก่อนก็ได้ชึบวางตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ต้องวางใกล้ๆเออเพราะว่ามันต้องมาวางใกล้ๆกับตรงนี้เดี๋ยวมันรีครับทุกคนครับส่วนอันนู้นโอเคอยู่ข้างบนนะครับทุกคนครับส่วนนู้นอยู่ข้างบนอันนี้ต้องวางกลางชึบแล้วก็ไปเอาอันนู้นมาครับทุกคนครับแบบว่ากะระยะให้ดีนะให้มันไปถึงนะนี่ครับแล้วก็เอาตัวนี้มาเสร็จแล้วตัวนี้ต้องวางโป๊ะเขาให้โอเคถึงครับเรียบร้อยครับปริ๊งริ๊งอันนี้มันง่ายเหลือเกินแล้วเราก็เก็บเรลไลน์สโตนติดตัวเรามาได้ด้วยครับเนี่ยจริงๆแล้วพอมันผ่านปุ๊บมันควรจะแบบหายไปแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาเอออย่างนี้มันทำซ้ำได้อ่ะแล้วก็มีรูปปั้นหินเล็กตรงนี้นะครับทุกคนครับอ๋อแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนนะวิธีการนะครับเราก็ดูสัญลักษณ์ตามพื้นนะครับเนี่ยเป็นรูปกลมๆแล้วก็มี2ขีดนะครับแล้วก็ตีไปเลยกลมๆ2ขีดอันนี้นะครับโป๊ะเขาให้เส้นราวนะครับทุกคนครับเส้นราวก็เป็นรูปภูเขานะครับทุกคนครับรูปภูเขารูปภูเขาอยู่อันนี้นะครับทุกคนครับตีไปเลยครับแปะเขาให้นะครับทุกคนครับเซตแล้วนะครับเซตแล้วนะครับก็เป็นรูปสามแง้มนะครับสามแง้มแล้วก็เป็นรูปคนนะครับแล้วก็เป็นรูปวงกลมนะครับโอเคแล้วก็ลืมเลยครับไอ้วงกลมอันสุดท้ายเป็นรูปอะไรวะรูปสามแง้มก่อนแล้วคนเอ้ยมันต้องคนก่อนโธ่ผิดพลาดครับทุกคนครับผิดพลาดเลยครับผิดพลาดก็ต้องเริ่มใหม่เลยนะครับเอ้ยวงกลมคนลองรีลงมาครับทุกคนครับรีลงมาถอยหลังอันนี้คือแบบตีตามลำดับที่ถอยหลังครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็โอ้เขาให้ครับโอเคได้ครับทุกคนครับเออมันเรียกลำดับจากอันข้างหน้ามานะจากวงกลมมาครับทุกคนครับThings are going a little too smoothly today. เราจะได้เป็นแผ่นหินครับทุกคนครับสี่เหลี่ยมโอเคเราได้แผ่นหินสี่เหลี่ยมมาละอันนี้ต้องเอาไปใส่ในถ้ำใต้ภูเขาครับทุกคนครับเออมันจะมีที่เป็นเสาแล้วมันต้องการแผ่นหินสี่เหลี่ยมอยู่นะทุกคนนะของร่างมีหีบติดรับของร่างมีหีบมีหีบก็จัดไปครับทุกคนครับ This is a new one. นี่ยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเลเวล60แล้วนะครับทุกคนครับ60จริงๆครับไอ้ลอยพี่นะอันนั้นนะไอ้เนี่ยโดนถ้าโดนแช่เนี่ยเจ็บนะทุกคนนะแต่เราไปยืนซ้อนข้างในได้นะครับถ้าเราไม่โดนตรงวงๆนะแต่ปัญหาคือมันอยู่2ตัวมันจะแบบมันจะคอมโบกันอ่ะมันจะทำให้เรายืนตรงไหนเราก็โดนอ่ะบอกให้ดีครับทุกคนครับนี่นะจะล่วงไหมล่ะล่วงไหมล่ะล่วงมา1แล้วครับทุกคนครับล่วงมา1ละยิงซ้ำเลยครับทุกคนครับอีกตัวนึงไม่ยอมล่วงครับทุกคนครับตามด้วยไฟครับทุกคนครับดูดเลยครับแบบนี้ครับเสร็จครับเข้ามาในวงพอดีครับล่วง2ครับแตกคู่แน่นอนครับตีเข้าไปครับอันแน่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 ตีเข้าไปครับทุกคนครับโอ้ไม่วะโมชินไดรูป่าวไปใส่ไฟเลยนะทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนครับ
เก็บของก่อนเก็บของก่อนดูสิได้แบบแปลนอะไรมาเอออันนี้สวยนี่สวยอันนี้เป็นแบบลางใส่ผลไม้นะครับทุกคนครับเออเป็นลางผลไม้ถือว่าสีสันสวยงามไปทางไหนต่อทีนี้เขาบอกให้เราไปที่ลานในพิธีตอนนี้เราก็ออกมาฟาร์มจนเราลืมแล้วว่าเราต้องไปทางไหนต่อขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ